วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอัมโรสดในรายการออมสินความคิดครับวันนี้ออมสินความคิดก็นำเสนอเรื่องราวของปรัชญาชีวิตซึ่งเขียนเป็นรูปภาพวาดเป็นภาพไว้แล้วก็เอามาตีความแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะเคยเขียนเป็นหนังสือที่มีพี่ศักดาพันธจักรท่านวาดเอาไว้ผมเองก็ไปทำมาเป็นภาพการ์ตูนแล้วมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันจะสะดวกง่ายคนที่อ่านหนังสือก็เข้าใจง่ายแต่วันนี้จะมาพูดให้ฟังนะแต่ละเรื่องมีความหมายอย่างไรซึ่งบางทีเราก็รู้เราก็เห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันส่วนมากผมจะเอาสิ่งที่ใกล้ตัวเนี่ยเอามาตั้งแล้วก็เล่าสู่กันฟังอย่างวันนี้ปลากระเต่าโลกทัศน์ที่แตกต่างปลากระเต่าทุกคนก็รู้จักว่าปลากระเต่าแต่ผมภาพมันขึ้นแล้วเนี่ยเต่ากับปลามันคุยกันเนี่ยจริงๆแล้วปลากระเต่าเนี่ยปลาเนี่ยเป็นสัตว์น้ำแน่นอนแต่เต่าเนี่ยครึ่งบกครึ่งน้ำคำว่าครึ่งบกครึ่งน้ำก็อยู่บนบกก็ได้นะลงในน้ำก็ได้เพราะนั้นปลากระเต่าเนี่ยก็จะมีที่อยู่กันคนละแห่งไอ้ปลานี่ก็อยู่ในถ้ำส่วนเต่านี่ก็อยู่ปะการังทั้งสองก็บอกว่าไอ้ปะการังฉันสวยเอาก็ไปดูปะการังไอ้ปลาบอกว่าไอ้ถ้ำฉันก็สวยก็ไปดูที่ถ้ำไอ้ปลากับเต่าก็เปรียบเสมือนกับเพื่อนฝูงกันสองคนสองกลุ่มเป็นพวกเดียวกันแต่อย่าลืมว่าปลาเนี่ยมันขึ้นบนบกไม่ได้แต่เต่าเนี่ยมันขึ้นบนบกได้วันดีคืนดีเต่าเนี่ยมันก็ขึ้นมาหากินข้างบนกินพวกผักพวกผลไม้เสร็จแล้วมันก็เห็นรถวิ่งไปวิ่งมามอเตอร์ไซค์จักรยานเห็นคนก็ไปเล่าให้ปลาฟังปลาก็ไม่เชื่อเพราะว่าชีวิตนี้เราสองคนสองตัวเนี่ยเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันก็มีแต่ถ้ำกับปะการังเท่านั้นมันจะไปมีคนมันมาจากไหนคนคืออะไรปลาไม่รู้นะเอ๋รถวิ่งได้มีที่ไหนไม่มีหรอกปลาก็ไม่เชื่อเห็นไหมครับจริงๆสัตว์สองชนิดเนี่ยมันมองต่างมุมกันปลาเนี่ยโลกทัศน์เขามีแค่นั้นจะว่าเขาโง่ก็ไม่ได้บางคนที่เขาเรียนรู้มาเขาเรียนรู้มาแค่นั้นส่วนอีกคนมันเรียนรู้โลกกว้างได้มากกว่าไปมารอบโลกไปมาได้ปริญญาได้อะไรต่างมีประสบการณ์ทักษะในการทำงานมากกว่ามาเล่าให้ฟังหลายคนที่เขาคิดโครงการใหม่ๆอ่ะก็ไม่เชื่อเหมือนเอดิสันคิดไฟฟ้าได้ครั้งแรกหรือว่าฟอร์ดคิดรถยนต์ได้แรกๆก็ไม่มีใครศรัทธาสนใจเอดิสันคิดเรื่องไฟก็ไม่มีใครเชื่อจนกระทั่งมันเป็นความจริงเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาเพราะเขาต้องเกาะอยู่กับรายละเอียดต้องลองผิดลองถูกต้องทดลองแล้วทดลองอีกเพราะฉะนั้นโลกทัศน์เต่ากับปลาจึงไม่เท่ากันยังไงก็ไม่เหมือนกันก็เปรียบเสมือนคนเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบว่าคนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่พื้นอีกคนหนึ่งมันอยู่บนเนินเขามันย่อมเห็นไม่เท่ากันนี่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้เลยไอ้คนที่อยู่ที่ตีนเขาเนี่ยมันก็เห็นในระยะสายตาอาจจะไม่เกิน100-200เมตรเท่านั้นแต่ไอ้คนที่อยู่บนเนินเขาสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะเห็นได้ไกลกว่าไอ้คนที่อยู่ตีนเขาอย่างมากเลยห่างกันมากนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบว่าคนที่อยู่เนินเขาหรือบนยอดเขาเนี่ยก็คือคนที่ผ่านศีลสมาธิปัญญาบรรลุธรรมชั้นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหัตผลเลยไปแล้วนะฮะเลยไปแล้วไม่ต้องเอาอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จกลับกรุงกบิลพัสครั้งแรกอะแล้วก็ไปเดินบิณฑบาตพ่อท่านเนี่ยเสด็จพระราชบิดาท่านเนี่ยพระเจ้าสุโธทนะยังบอกว่าลูกทำไมมาขอทานเขากินเป็นลูกกษัตริย์อายเขาพระเจ้าบอกไม่อายเพราะว่าตระกูลของพระเจ้าเป็นพุทธวงศ์ไปแล้วนะไม่ใช่วงศักยะแล้วนะพระเจ้าบอกเนี่ยเป็นหน้าที่เห็นไหมเนี่ยโลกทัศน์
แตกต่างกันมองไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นอนาคามีสกิทาคามีอะไรพวกนี้จะมองได้เอาง่ายๆแค่ทำไมอนาถบินทิกะเศรษฐีเนี่ยจึงยอมทุ่มเอาเหรียญกษัตริย์ที่เป็นทองคำอะเหรียญทองคำเนี่ยปูพื้นดินเพื่อซื้อแล้วก็สร้างเป็นวัดเชตวันให้พระพุทธเจ้าอยู่เพราะอนาถบินทิกะเศรษฐีได้โสดาบันแล้วแล้วเงินทองนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับเขาเท่าไหร่เพียงแต่เป็นปัจจัยในการหล่อเลี้ยงดูแลสังคมทำประโยชน์ให้กับสังคมในสังคมเราถ้าใครได้โสดาบันขึ้นไปแล้วเนี่ยสบายใจได้นะพระพุทธเจ้าบอกโสดาบันเนี่ยดีกว่ามหาราชตั้งหลายร้อยองค์ด้วยเพราะนั้นนี่ก็คือโลกทัศน์เต่ากับปลาเราดูให้ดีเพราะคนเนี่ยเถียงกันแทบตายพระพุทธเจ้าบอกตามใดที่ยังเถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยแสดงว่าภูมิปัญญามันยังเท่ากันอยู่แต่ถ้าภูมิปัญญาที่มันเหนือกว่าเขาจะไม่มาเถียงกันเขาเหนือกว่าเพราะเถียงใครก็ไม่มีประโยชน์ก็เหมือนปลากับเต่าเนี่ยเถียงไปมันก็ไม่รู้เรื่องท่านจำไอ้เรื่องขงจื้อกับลูกศิษย์ขงจื้อกับไอ้มนุษย์ประหลาดนะใช่ไหมหนึ่งไอ้ปีหนึ่งมีสามฤดูกับสี่ฤดูอ่ะจีนเนี่ยเขามีสี่ฤดูแต่หมอนี่บอกสามก็ไปทะเลาะกับลูกศิษย์ขงจื้อทะเลาะไปทะเลาะมาขงจื้อมาตัดสินว่าปีหนึ่งมีสามฤดูอ้าวไอ้หมอนั่นเนี่ยก็ดีใจลูกศิษย์ของจื้อก็งงทำไมท่านอาจารย์ถึงบอกมีสามพอไอ้นั่นไปแล้วเนี่ยของจื้อบอกก็จะไปเถียงกับมันทำไมดูสิตัวมันเขียวแสดงมันออกมาจากป่ามันก็ยังมีอยู่ในชีวิตมันมีแค่สองสามฤดูชนะมันแล้วได้อะไรขึ้นมาเนี่ยนี่คือในนิทานของจีนของไทยของอะไรต่างๆเนี่ยเอามาเปรียบเทียบเหมือนทุกวันเนี่ยคนทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเพราะเนี่ยมันอยู่พวกใกล้เคียงกันความรู้เพราะบางคนเนี่ยโน้มลงมาทะเลาะกับพวกคนความรู้ระดับล่างๆก็พอกันเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวปลากับเต่าซึ่งเอานิทานเอาเรื่องปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาขยายความให้ได้สติได้ปัญญากันขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงเรื่องนี้เป็นนิทานของลีโอตอลสตอยนะผมก็ชอบเอาของลีโอตอลสตอยบ้างของจื้อเหลาจื้อนิทานจีนบ้างของอินเดียบ้างเนี่ยเอามาเล่าสู่กันฟังเพราะนิทานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีจริงหรอกแต่มันเป็นเหมือนอุปมาอุปไมยที่พระเจ้าท่านใช้นะเปรียบเทียบไปฟังอย่างอีสปเนี่ยสัตว์ที่ไหนมันจะมาพูดได้แต่อีสปก็จับสัตว์มาพูดได้เล่าเรื่องหมูสามตัวหมากับเงากระต่ายกระเต่าเนี่ยแต่เราเอาเนื้อเรื่องเนี่ยมาสอนคนเอามาเป็นคติในการดำเนินชีวิตมันมีประโยชน์เยอะนะอย่าไปมองข้ามเอาล่ะนิทานเรื่องคนเราต้องการแผ่นดินสักเท่าไหร่เนี่ยเขาก็เริ่มต้นจากชายคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้อำนาจมามีฤทธิ์มีเดชวันหนึ่งเนี่ยถ้าสามารถตั้งกับพาทิศขึ้นเนี่ยเดินไปเป็นวงกลมเป็นรอบเป็นสี่เหลี่ยมอะไรก็ได้แต่ให้ครบวงจรได้แค่ไหนก็จะได้แผ่นดินเป็นของเขาเท่านั้นท่านลองนึกตามนะถ้าเป็นท่านก็เดินออกจากกรุงเทพไปรังสิตไปอยุธยาไปอ่างทองไปสิงห์บุรีแล้วก็วนกลับมาวังน้อยกลับมากรุงเทพเมื่อไหร่แต่ต้องตะวันตกดินต้องมาถึงวงจรที่เราเริ่มต้นนั่นแผ่นดินที่เราจะได้จะเป็นอย่างนั้นไอ้ชายคนนี้ก็เริ่มต้นเลยกินข้าวกินปลากะว่ากลางวันเนี่ยกินแค่น้ำอึกเดียวก็พอแล้วไม่พักพอพักเดี๋ยวได้แผ่นดินน้อยมันก็เริ่มเดินเช้าสายบ่ายไม่ยอมหยุดคือเอาให้มากที่สุดให้กว้างที่สุดถ้าเป็นวงกลมก็ให้เส้นผ่าศูนย์กลางมากที่สุดเลยนะก็เดินเพราะความโลภของคนใช่ไหมครับไอ้หมอนี่ก็เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยจนกระทั่งตะวันใกล้จะตกดินแล้วทีนี้โอ้โหรีบแล้วสิเร่งรีบจะให้ทันเวลาแต่ช้าไปซะแล้วเร่งยังไงก็ไม่ทันไปเกือบจะทันอีกก้าวเดียวอ่ะ
จะเข้าเส้นชัยแล้วล้มลงไปขาดใจตายซะก่อนเห็นไหมนิทานเรื่องนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าลีโอตอนซอยเขาต้องการสอนคนอย่ามีความโลภแล้วเรื่องจริงเนี่ยที่มันตายๆกันทุกวันเนี้ยนะยืนทอดกล้วยแขกจนตายทำงานจนตาเหลือกเป็นมะเร็งมะเสงอะไรต่ออะไรไม่ได้ดูร่างกายเลยอยากจะได้เงินอย่างเดียวเนี่ยมันก็มีก็หลักการเดียวกันไอ้ชายคนนี้ก็โลภอยากได้ก็พระเจ้าบอกมี3ตัวเนี่ยตัวละครของโลกอ่ะไม่ได้มีเยอะหรอกโลภโกรธหลงนะถ้าจะขยายความมันก็เป็น16ตัวที่เขาเรียกว่าอุปกิเลสหรือว่าสนิมในใจเนี่ยมันมีเยอะเพราะไอ้ความโลภมันก็อยากได้อยากได้เห็นไหมมีคนรวยคนที่ไหนพอมั้งไม่พอหรอกคือบางทีเนี่ยต่อให้กินวันละแสนละล้านบางคนนะเศรษฐีบางคนยังเหลือเลยแล้วทำไมอ่ะถ้ามาเข้าใจศาสนาพุทธนิดนึงเอาแบบปุณณะเศรษฐีหรือว่านางวิสาขาหรือว่าอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยตั้งโรงทานบ้างตั้งมูลนิธิบ้างใช่ไหมตั้งมูลนิธิแบ่งปันให้คนที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสได้รับการศึกษาเหมือนมัตสุชิตะเจ้าของเนชั่นแนลพานาโซนิกอ่ะเขามาจากยากจนเมื่อเขาร่ำรวยแล้วเขาตั้งเป็นมูลนิธิให้คนได้เรียนหนังสือได้ศึกษาค้นคว้าแล้วจบแล้วคุณจะอยู่กับเขาก็ได้ไม่อยู่เขาก็ไม่ว่านะแต่ส่วนมากเขาตั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็เรียนเองสอนเองจบมาก็เป็นคนอย่างน้อยก็เป็นคนดีของญี่ปุ่นเขานะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยอย่าโลภมากเพราะว่าเงินทองทรัพย์สลิงคารยศถาบรรดาศักดิ์เขาสมมุตินามตามท้องเรื่องชั่วคู่ชั่วยามตายไปแล้วก็เลยก็ถอดก็ไอชุดใหญ่จะเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นพลเอกอะไรเขาก็ไม่ได้ไปเผาด้วยหรอกเขาไปโชว์หน้าศพแล้วเวลาเผาแต่ตัวใจก็ไม่ได้เผานะเพราะใจจิตมันก็ไปแล้ววันที่สิ้นใจจิตมันก็ไปที่อื่นที่ชอบที่ชอบแล้วส่วนร่างกายเราไอ้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยเขาก็เผาเหลือกระดูกเก็บไว้นานๆก็ที่เขาเรียกลอยอังคารลอยนั่นแหละคือกระดูกเนี่ยอยู่เป็นนานๆมันก็กลายเป็นผงดินเห็นไหมสูงสุดคืนสู่สามัญเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เราต้องคิดให้รอบคอบให้ครบวงจรว่าเราเป็นอะไรกันทุกวันเนี่ยมันสมมตินามตามท้องเรื่องนะเหมือนลิเกละครโลกมันคือละครปวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างไล่ลำตามทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีล้างมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลาเนี่ยมันก็มีแค่นี้นี่เป็นกลอนของหลวงตาแผ่เยื่อไม้อีกเรื่องหนึ่งครับความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดเรื่องนี้สำคัญเรื่องนี้ก็นึกถึงมาเจ๊กเลยรู้มากนะรู้มากโอ้เก่งกว่าฮ่องเต้เก่งกว่าคนนู้นเรียนวิชัยสงครามมาตั้งแต่เด็กสุดท้ายคงเบี้ยงให้ไปลบกับซูมาอี้เกเต๋งเรียบร้อยลงเรียนจีนไป 25,000 คนเกลี้ยงตายหมดเนี่ยพวกอวดดีอวดรู้จบหลายใบนี่ก็ไม่แน่ใจอาจจะแพ้พวกป.4ที่เขาทำมาหากินแล้วขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตก็มีเยอะแยะในสังคมในโลกนี้ความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดนี่เป็นเรื่องของด็อกเตอร์ทางทะเลก็จบมาทางทะเลนี่แหละสมุทรศาสตร์หรืออะไรก็ได้เสร็จแล้วเขาก็ต้องการทำการวิจัยนะเขาก็จ้างเรือคนหาปลาป๊อก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 ไปอีกเกาะหนึ่งทีนี้ระหว่างที่เรือแล่นไปเรื่อยไอ้ด็อกเตอร์คนนี้ก็ถามว่าลุงรู้จักทะเลไหมรู้จักปลาไหมมีกี่ชนิดทะเลมีกี่ทะเลในโลกนี้มีกี่มหาสมุทรไอ้ลุงก็ไม่รู้ไอ้นี่ด็อกเตอร์ก็หัวเราะเยาะใหญ่ในที่สุดพอไปถึงกลางทะเลเนี่ยยังไม่ถึงเกาะหรอกพายุมาก็พัดเรือล่มไอ้ชาวประมงบอกรู้อย่างเดียวว่าว่ายน้ำเข้าฝั่งได้ไอ้ด็อกเตอร์ทางทะเลจมน้ำตายเพราะว่ายน้ำไม่เป็นตามบัวลอยไปโถเจ้าว่ายน้ำไม่เป็นตายสิเนี่ย
มันอาจจะเป็นนิทานเนี่ยที่ผมเล่าเนี่ยมันก็เป็นนิทานแต่มันสอนอะไรสอนที่คนมีความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดก็คือมีความรู้เยอะแต่ความรู้นั้นเขายังไม่เข้าใจมันยังไม่ใช่ประสบการณ์ยังไม่ใช่ทักษะยังไม่แปลงความรู้เป็นปัญญาได้ความรู้ก็คือเราเรียนในห้องเรียนเรียนอ่านเขียนอ่านทำข้อสอบได้เราได้คะแนนดีได้ที่หนึ่งได้เกรด4มาตลอดแต่ยังไม่ได้เจอของจริงนะยังไม่ได้เจอของจริงไปเจอของจริงมันจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระยะสั้นระยะยาวมีเยอะแยะไปหมดที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นลูกคนจีนสมัยก่อนที่จบด็อกเตอร์จากอเมริกาหรือยุโรปมาเนี่ยมึงไปเปิดประตูก่อนไปเช็ดถูกวาดทำก่อนไปเก็บขยะคอยต้อนรับแขกก่อนเริ่มทำจากงานง่ายๆถ้าเองยังทำไม่ได้จะไปเป็นเจ้านายเขาได้ไงเนี่ยก็คือต้องเริ่มจากเล็กๆน้อยๆขึ้นไปแล้วจะมีประสบการณ์มีความเห็นอกเห็นใจเข้าจิตเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดหมายความว่ามีความรู้คุณจะต้องลงมือทำเป็นทำได้ทำเป็นแล้วก็อย่าไปเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อเห็นจบเมืองนอกเมืองนามาไม่งุ่นทำไม่ได้อย่างงุ่นอย่างนี้มีแต่ความรู้ไม่ได้ลงมือทำเห็นไหมครับนี่ก็คือเรื่องเล่าที่เอามาฝากกันวันละนิดวันละหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับทางไม่ทำลายถิ่นหากินไม่ทำ